สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยมีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ของม็อบนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นสุดแท้แต่ครับท่านแต่ที่สุดแท้ไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้นั้นสายเจริญบุระโดนแล้วครับท่านเจอหมายเรียกคดี112นะครับท่านรถขายส้มมานะครับท่านผู้ชมแต่ก็สะดุดไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นโดยทรายเจริญบุระครับท่านแม่ยกประชาธิปไตยของเรานะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นโดนแจ้งมาตรา112กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยควบคู่กับทนายอานนท์นะครับท่านผู้ชมเอาสำนักแรกก่อนเลยโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านด่วนทรายเจริญบุระโดนแจ้งจับมาตรา112หลังหนุนม็อบนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับแห่ให้กำลังใจอย่างคับข้างอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยทรายเจริญบุระโดนแจ้งจับข้อหาหนักมาตรา112แล้วก็มาตรา116จำเลยร่วมอานนท์นำพาหลังหนุนม็อบราษฎรแฟนคลับแห่ให้กำลังใจนัดไปพบจันนะครับท่านผู้ชมวันจันทร์หน้าที่สน.บางเขนครับท่านโดยวันนี้เลยครับท่าน16ธันวาผู้สื่อข่าวนะครับท่านรายงานว่านางสาวอินทิราเจริญบุระหรือทรายนักร้องนักแสดงชื่อดังและผู้ร่วมสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาครับท่านครั้งที่1หลังจากครั้งที่1แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์วงเล็บมาตรา112และร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทบภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญครับท่านหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตนะครับท่านผู้ชมโดยขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่านสะดุดไปเล็กน้อยถึงปานกลางลืมปรับตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นนั้นโดยสายเจริญบุระครับท่านแม่ยกของเรานะครับท่านผู้ชมส่งเข้ามาประกวดนี้แต่ว่าข่าวสดส่งเข้ามาแล้วก็ได้ทำการโพสต์เฟซบุ๊กครับท่านมีภาพหมายเรียกแล้วก็แคปชั่นว่าโอเคนัมเบอร์วันนะครับท่านผู้ชมโดยในหมายเรียกนั้นโดยนายอานนท์นำพากับพวกแล้วก็หมายมายังนางสาวอินทิราเจริญบุระด้วยเหตุที่ท่านต้องหาว่าร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดโอ้โหยันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตฉะนั้นให้นางสาวอินทิราเจริญบุระไปณที่สน.บางเขนพบพันตำรวจโทจุดๆๆนะครับท่านผู้ชมในวันที่21เดือนธันวาคม63นี้ครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยในคดีนี้ครับท่านผู้กล่าวหาคือพันตำรวจโทอานันท์วรศาสตร์กับพวกและได้นัดให้ทรายเจริญบุระไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางเขนวันที่21ธันวาหรือเวลา 10 โมงนะครับท่านทั้งนี้หลังจากทรายโพสต์ภาพหมายเรียกดังกล่าวว่ามีแนวร่วมราษฎรเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับท่านทั้งนี้ทรายเจริญบุระเป็นแนวร่วมราษฎรเคยขึ้นเวทีชุมนุมทางการเมืองเพียง1ครั้งที่จังหวัดระยองที่ขึ้นไปนำเคารพเพลงชาติและชู3นิ้วซึ่งบทบาทของเธอในการชุมนุมคือผู้ร่วมสนับสนุนด้านอาหารด้านเครื่องดื่มนะครับท่านรถสุขาเคลื่อนที่และเป็ดเหลืองลมยางเป็นต้นโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสอจะเกิดปัญหากะลากระซังแล้วหรือไม่นั้นโดยมาตรา112ตอนนี้นั้นก็ออกมาอย่างเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนั้นและทางด้านประชาชาติธุรกิจแจ้งเข้ามาครับท่านทรายเจอหมายเรียกคดี112เตรียมรายงานตัวสน.บางเขนโดนด้วยทรายเจริญบุระเจอหมายเรียกเตรียมรายงานตัวสน.บางเขนวันที่21ธันวาคมนี้ครับท่านโดยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำนักนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้นายพลิชิวรัตน์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรได้ทวิตข้อความพร้อมเอกสารหมายเรียกข้อหาเดียวกับทรายเจริญบุระเช่นเดียวกันครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าอันนี้จะเป็นการสกัดเหมือนกับว่าเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเปล่านั้นแต่ที่ไม่ต้องเขียนเลยครับท่านตอนนี้แฮชแท็กของ Twitter นะครับท่านผู้ชมอุ้ยแฮชแท็กรัฐบาลส้นตีนครับท่านขึ้นอันดับ1เลยนะครับท่านผู้ชมปรากฏเข้าไปดูสักหน่อยครับท่านโดยโอ้โหนี่มันนโยบายรัฐหรือประเพณีชิงเปรตโดยโครงการคนละครึ่งอะไรนั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่ต้องสุดแท้แล้วนั้นสายเจริญบุระโดน
ลไปแล้วอีก1คนนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าตัดไม้คมน้ำหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านหรือว่าจะกระตุ้นม็อบหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ได้ออกความเห็นนะครับท่านเดี๋ยวมันจะมาหาว่ายุยงปลุกปั่นอีกนั้นโดยสายเจริญบุราครับท่านแม่ยกของเรานั้นตอนนี้โดนไป2แจ้งนะครับ2ข้อหาแล้วคือมาตรา112และมาตรา116ครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนเนชั่นทีวีครับท่านมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาเนชั่นเปิดตัวผู้ประกาศข่าวโอ้โหเนชั่นทีวีเปิดตัว8ผู้ประกาศข่าวใหม่นำทัพโดยชิปจิตนิยมตะพิภูดีเดเฟสแรก16ธันวาคมนี้ครับท่านโดยตะพิภูนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ช่องเดอะสแตนดาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้มันยังไม่ตัดหรืออ๋อยังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยกางเกงเท่ไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมโดยรีบเกินไปครับท่านเปลี่ยนกางเกงไม่ทันนะครับท่านผู้ชมคว้าเสื้อโนสลิมลอดช่องมาก็เอามาใส่ก่อนครับท่านโดยประชาชนหลายนั้นก็จะไปให้กำลังใจสายเจริญบุระนะครับท่านผู้ชมอย่างครับข้างอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นหากใครที่คิดถึงบองอัญชลีครับท่านตอนนี้ก็ได้รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้จัดรายการทางโทรทัศน์แล้วครับท่านก็ส่งผลให้แฟนคลับนั้นเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจ MGR ออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านไม่มีอะไรไปสู้เขาปองอัญชลีและบู่ไม่มีแถลงข่าวไม่ต้องตามหามกราเจอกันครับท่านอันนี้ส่งมาเมื่อวาน15ธันวานะครับท่านโดยแม่ยกเชียร์ลุงรอจนเหงือกแห้งกล่องทีวีที่ต้นฝุ่นจับอยากย่อยขึ้นปองอัญชลีทีมผู้ประกาศสนธิยานระบุไม่มีการแถลงข่าวไม่มีการออกอากาศย้ำไม่ต้องตามหามกราก็ไม่เจอเอ้ยไม่ใช่มกราเจอกันหลังช่องเนชั่นทีวีแถลงข่าวหงายไพ่ตาพี่ภูรูปหล่อนะครับท่านรูปหล่อกับผังรายการใหม่ไปแล้วก็เป็นที่ต้องอ่านสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยอัญชลีไพลีรัตน์นะท่านผู้ชมอดีตผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ทีวีที่ลาออกไปร่วมทีมนายสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมครับท่านโพสต์ภาพหมู่ผู้ประกาศข่าวและระบุว่า16ธันวาคมนี้ไม่มีแถลงข่าว21ธันวาคมไม่มีการออกอากาศไม่ต้องตามหาไม่ต้องตามมาหาได้ไงวะเนี่ยมกราคมเจอกันซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นายอดิศักดิ์ลิ่มบลุ่งพัฒนกิจกรรมการอะไรของเนชั่นหรือว่าเป๊ปซี่นั้นนะครับท่านผู้ชมแถลงข่าวผังรายการใหม่ของโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวีซึ่งได้ดึงผู้ประกาศข่าวจากช่องอื่นโดยเฉพาะนายพิภูพุ่มแก้วล่าหรือตะจากช่องโมโน29และสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดครับท่านก็ทำให้แฟนคลับนั้นรอจนเหงือกแห้งเลยนะครับท่านผู้ชมอันหนึ่งนายชิปจิตนิยมพูดในรายการ Global Ball Connect ได้ลาออกจากนิวทีวีเพื่อไปดำเนินรายการข่าวต่างประเทศให้กับสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีโดยได้ปรากฏตัวในการแถลงข่าววันนี้นะครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียววันนี้ก็อะไรอีกวะเนี่ยเนชั่นดึงต้าพิภูประกบคู่กวางอลการอ่านข่าวเช้าอดีตดาราช่อง7เกมชวันจัดนิวทอล์กส่วนนัดวิวไม่มีนู YouTube อย่างเดียวอ๋อไม่ใช่ครับท่านไม่ได้เขียนมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นสำหรับปองอัญชลีครับท่านหลังจากปล่อยให้แฟนคลับรออย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนั้นก็ได้ออกมาประกาศแล้วครับท่านว่าจะไม่มีการแถลงข่าวอะไรนั้นและก็ได้มีแฟนคลับครับท่านตามไปแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับท่านผู้ชมนานแค่ไหนก็จะรอผมอยากจะร้องเป็นเพลงครับท่านแต่ว่าจำเนื้อเพลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมว่าจะร้องเพลงอะไรดีนั้นก็ไปที่จับตาหรือจะไม่จับตาก็ได้ครับท่านส่วนอันนี้ฟ้ายังไม่สีทองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฟ้ามืดฟ้าหม่นเล็กน้อยถึงขนาดหนักครับท่านต้องรอว่าจะสีทองพองกับไพ่เมื่อไหร่นั้นแต่ที่แน่ๆครับท่านเพนกวินนะครับท่านผู้ชมพลิตชีวรักษ์นั้นหลังจากที่เป็นผู้ท็อปฟอร์มไม่หยุดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทำการเซ็นครับท่านเซ็นลายเซ็นนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นลายเซ็นที่ล้ำสุดๆครับท่านเรียกว่ามาก่อนการเวลาก็ว่าได้ครับท่านโดยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาที่แจ้งให้ทราบนะครับท่านผู้ชมแต่ที่มันพีคคือลงชื่อส่วนมากครับว่าข้างล่างก็วงเล็บนายผลิตชีวรักษ์ครับท่านแต่อันนี้ลงชื่อตำรวจขี้ข้าเผด็จการศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญ
ผู้ต้องหาที่1วงเล็บข้างล่างนายบริชชีวรักษ์ครับท่านแล้วก็อันที่2ก็เป็นทนายความนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโอ้โหท็อปฟอร์มเหลือเกินครับท่านไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็แล้วแต่ครับท่านแต่ที่แน่ๆคือโอ้ยนะครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนั้นโดยครั้งแรกที่ผมเห็นข่าวนี้เวกอัพนิวนั้นนะครับท่านผู้ชมผมขำแทบฟันเกือบร่วงเลยครับท่านหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นสำหรับกลุ่มราษฎรนั้นเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านโดยตอนนี้พยายามจะมีการตัดไม้ขมนามเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่พวกเรานั้นไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะครับท่านผู้ชมสำหรับกลุ่มราษฎรนั้นก็จะยังไงก็ไม่แน่ใจแต่มงคลกิจครับท่านได้ออกมาสวนอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับท่านผู้ชมหลังจากฮอตสุดๆมาหลังการเวลาครับท่านล้ำเหลือเกินบอกว่าอีก7ปีนั้นประเทศไทยจะไปดวงจันทร์ครับท่านโดยอเนกเพ้อไกลไปโลกพระจันทร์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีเต้มงคลกิจครับท่านออกมาโพสต์ Facebook แขวะเมื่อวานนะครับท่านก่อนจะผลิตยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์หารายรับเข้าประเทศให้พอรายจ่ายก่อนหรือทำให้คนจนมีชีวิตดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมดีขึ้นเป็นฐานปกติก่อนอย่าบอกนะว่าจะกู้อีกครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินอย่างดีๆกันเลยทีเดียว7ปีทำยานไปดวงจันทร์ได้จริงหรือไม่ก็ควบคู่มาครับพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบเลยครับท่านนึกขึ้นได้พอดีนะครับท่านโดยพลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่าอีกกี่ปีแล้วว่า7ปีหรืออีก10กว่าปี13ปีไม่แน่ใจนั้นคนไทยจะมีบ้านทุกหลังนะครับท่านผู้ชมและพลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกมาเปยครับท่านบอกว่าจะทำหน้าที่จนตายนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วตายแล้วโดยผมขนลุกขนพองอย่างชั่วนาตาปีเลยครับท่านหลังจากที่ได้ยินพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะอยู่ไปจนวันตายนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นั้นแต่หลังจากนั้นเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านนึกขึ้นได้สิมึงสงสัยก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งนะอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลตอิดบีนะครับท่านผู้ชมช่างแม่มันช่างแม่มันหรือว่าจะร้องเพลงฮิวฮิวตามที่นายเดชาส่งออกมาประกวดนั่นก็แล้วแต่ครับท่านเพิ่งไกลไปดวงจันทร์นะครับท่านผู้ชมส่วนปองอัจฉริยะก็บอกว่าไม่มีอะไรไปสู้เขาครับท่านโอ้โหประชาชาติธุรกิจอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วสายเจอหมายเรียกคดี112เตรียมรายงานตัวโดยอันนี้เป็นเทปเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่ๆกันเลยทีเดียวครับท่านและเดี๋ยวมันจะหาว่าผมเผยแพร่เฟคนิวส์นั้นผมก็ต้องให้ท่านนั้นได้เห็นก่อนครับท่านอ๋ออันนี้ผ่านมาเจอศาลสั่งประหารบัญญินกับลูกน้องคดีอุ้มจุดๆๆพี่ชายผู้พิพากษาให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับท่านสำหรับบัญญินนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้ไม่ต้องบัญญินเลยครับท่านได้ยินกับหูรู้อยู่กับปากที่ผมได้แถลงข่าวไปแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมด่วนทรายเจริญบุรานั้นก็เป็นอันนี้ครับท่านโดยวันนี้มาในมาดใหม่นะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์เครื่องใหม่มาถึงแล้วนั้น Oppo ครับท่านอันนี้แคปไว้นะครับท่านผู้ชมภาพนี้ไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านั้นโดยไม่ทราบว่าระบบเสียงมันจะชัดหรือเปล่าครับท่านเพราะว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โทรศัพท์เครื่องเก่าเปียกไปนะครับท่านโดนปืนฉีดน้ำที่ทางฝ่ายนั้นมันนึกว่าวันสงกรานต์หน้ารัฐสภาครับท่านตอนนี้ก็ได้ซื้อมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าจะทำให้ผมนั้นเป็นอย่างไรบ้างในหน้าจอนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ผมก็ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านส่วนอันนี้คือหมายนะครับท่านผู้ชมของอินทิราเจริญบุระครับท่านหรือสายเจริญบุระแม่ยกของเรานั่นเองนี่นะครับท่านผู้ชมโดยสายเจริญบุระโพชูคุชยามครับท่านยอดไลค์มาหลายหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนัมเบอร์วันเฉพาะตอนที่ผมแคปไว้จากอะไรว่าข่าวสดเนี่ยตอนนั้นชั่วโมงที่ผ่านมาไลค์ 1.2 หมื่นตอนนี้น่าจะทะลุไปเยอะแล้วแชร์ 2,500 ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็น่าจะเต็มไปด้วยความคุกคุนนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากปีใหม่นี้นั้นจะมีการจัดม็อบแบบเบิ่มๆอย่างที่ทนายอานนท์บอกหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านส่วนบิ๊กบ็อกซ์เดือนธรรมนัสเซ็นรับข้อหาเอ้ยเซ็นรับข้อเรียกร้องม็อบจะนะถ้าทำไม่ได้ให้รับผิดชอบเองนะครับท่านผู้ชมก็เล่นอีกบีไปก่อนครับท่านส่วน19ชั่วโมงก่อนปูตินของรัสเซียแสดงความยินดีว่าที่ผู้นำสหรัฐโจไบเดนนะครับท่านผู้ชมและที่ขาดไปไม่ได้ครับท่านหลังจากที่คอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนนั้นเป็น
ที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าโยงการเมืองหรือเปล่านั้นหลังจากในคอนเสิร์ตได้มีการเอาเป็ดน้อยมานะครับท่านผู้ชมเป็นหุ่นยางได้มีการชู3นิ้วแล้วก็ตะโกน1 2 3 4 5ไอ้คุณประยุทธ์6 7 8 9ไอ้เฮียทูนะครับท่านผู้ชมก็โดนสั่งปิดไปนั้นไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ PPTV แจ้งเข้ามาครับท่านโดยผมควรจะทำได้ดีกว่านี้ปาเต้ขอโทษทุกฝ่ายครับท่านปาเต้ขอโทษทุกฝ่ายบมคอนเสิร์ต Big Mountain รับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมโดยปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมโพสต์ขอโทษทุกฝ่ายบมเหตุงานคอนเสิร์ต Big Mountain ที่โคราชถูกยกเลิกยอมรับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดย1ขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านที่ผมไม่สามารถให้ความมั่นใจกับมาตรการป้องกันโควิดกับท่านได้อย่างที่ควรจะเป็นและยังก่อให้เกิดความล่าช้าในการเข้างานวันแรกที่เกินควรมากไป2ขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจความมั่นคงบาบาบา3ขอโทษชาวโคราชชาวปากช่องที่ปกติก็ต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องการจราจรหรือความวุ่นวายการจัดงานทั้งนี้อยู่ก็ว่ากันไป4ขอโทษศิลปิน5ที่สำคัญที่สุดผมต้องขอโทษ CEO ของเราทั้ง2ท่านคือที่มีการจ่อจะเอาเรื่องในการดำเนินชมของแกมมี่นั้นโดยถ้าช่วงนี้ผมหายหน้าหายตาไปจากงานด้านนี้สักพักก็ด้วยความเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและคงต้องไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตต่อไปผมควรจะทำได้ดีกว่านี้ขอโทษขอโทษและขอโทษครับนะครับท่านผู้ชมผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับท่านส่งให้ปาเต้ยุทธนาด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยขนลุกเลยเว้ยเฮ้ยหูนานแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ขนลุกแบบนี้นั้นโดยข่าวที่ทำให้ผมขนลุกแบบนี้นี้มีไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองทีครับท่านโดยสวัสดีบีคุณบีสวัสดีนะครับพี่บีอุ้ยแล้วก็สวัสดีป่าชายทั้งหลายที่หลั่งไหลเข้ามานะครับท่านโดยอันนี้เป็นข่าวเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเอาภาพขึ้นไม่ทันหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่น่าจะทันแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนแล้วเดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงไขอีกครั้งนะครับท่านวันนี้อาจจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เพราะว่าข่าวนี้เห็นแล้วตลกไม่ลงเลยครับท่านโดยสายเจริญบุราก็โดนมาตรา112แล้วก็116นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมสักเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะดีมากนะครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน